การศิลปกรรมแห่งชาตินี่ก็เป็นสิ่งที่คู่มากับการศึกษาการสนใจเกี่ยวกับศิลปะของผมอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มสนใจทางศิลปะสมัยที่เรียนที่ต่างจังหวัดแล้วก็มาเรียนที่วิทยาลัยช่างศิลป์กรมศิลปากรเนี่ยก็ได้เห็นผลงานได้ติดตามผลงานของศิลปินจากสูจิบัตรจากการเผยแพร่ที่ไปถึงต่างจังหวัดนะฮะทำให้รู้ว่ามันมีวงการมีเวทีประกวดศิลปกรรมที่สำคัญของชาติครับงานที่ผมสนใจทำอยู่ตอนนี้ที่ทำจริงจังเลยนะครับก็จะเป็นงานประติมากรรมนะครับแต่ว่าในส่วนของการทำงานศิลปะเราก็ต้องมีการศึกษาค้นคว้าการทดลองอะไรเงี้ยซึ่งก็มีในรูปแบบของการดรออิ้งของการบันทึกของการใช้เทคนิควิธีการอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาเพื่อจะสร้างความเข้าใจความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันจะเอามาพัฒนาในตัวงานวิชาประติมากรรมเนี่ยครับศิลปกรรมแห่งชาติส่งตอนเรียนปริญญาโทนะครับปริญญาโทปี1เทอม2เนี่ยมันเริ่มมีการทำงานศิลปะที่คิดว่าเป็นจริงเป็นจังแล้วก็มีคุณภาพเพียงพอที่จะส่งซึ่งก่อนหน้านั้นตั้งแต่สมัยเรียนปวช.เรียนปี1จนถึงปี5ที่คณะจิตรกรรมเนี่ยไม่มีความมั่นใจหรือว่ากล้าหาญพอที่จะส่งงานเข้าร่วมประกวดนะครับรู้สึกว่างานยังคุณภาพยังน้อยอยู่นะครับก็ไม่เชิงว่าส่งสม่ำเสมอทุกปีนะฮะผมก็ส่งบางปีมีงานบางปีมีความพร้อมที่จะทำส่งนะครับไม่ได้ทำต่อเนื่องว่าจะต้องฟิกว่าชัดเจนว่าจะต้องส่งทุกปีทุกครั้งอะไรเงี้ยแต่ก็คือถ้างานมันยังไม่มีอะไรน่าสนใจยังไม่มีประเด็นอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มาทำส่งครับมันก็มีผลมากนะครับว่าด้วยความที่มันไม่มีอยู่ในความคิดนะครับว่าวันหนึ่งเราจะได้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมอะไรก็คือไม่แค่คิดไม่กล้าคิดอ่ะว่าจะได้วันหนึ่งจะได้เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นแต่ครูบาอาจารย์เห็นแต่ศิลปินผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านทำงานได้มีคุณภาพมีอิทธิพลกับวงการกับทิศทางของวงการศิลปะวงการสร้างสรรค์อย่างเงี้ยคราวนี้พอได้ขึ้นมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ช็อกแล้วก็ตื่นเต้นมากนะครับแต่สิ่งที่ตามมานั่นก็คือความรับผิดชอบต่อรางวัลอันนี้ว่าคงไม่สามารถทำอะไรตามอำเภอใจตัวเองได้อีกต่อไปนะอาจจะต้องเข้มงวดกับตัวเองยิ่งขึ้นจริงจังกับการแสดงออกกับความคิดการสร้างสรรค์ในที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับความเห็นนะฮะก็คือก็สมควรนะครับก็คือจริงๆมันทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันน่าจะมีจุดสิ้นสุดแล้วก็จุดเริ่มต้นนะครับมีตำแหน่งแห่งหนอะไรที่มันจะควบคุมความคิดหรือว่ายุคสมัยของความคิดของเราได้นะคือไม่อย่างนั้นมันก็จะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าการไม่ได้ประกวดเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ได้ทำงานศิลปะจะไม่ได้สร้างสรรค์ผลงานอะไรเงี้ยแล้วก็ทำในอีกบทบาทนึงซึ่งดีกว่าก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันทำด้วยความรับผิดชอบที่สูงมากขึ้นกว่าเดิมทำด้วยความรอบคอบจริงจังขึ้นนะครับการเชิญชวนก็คงก็ทำได้เท่าที่เชิญชวนนะครับเพราะว่าในยุคสมัยที่มันมีอะไรหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปความคิดความเข้าใจของศิลปินของคนรุ่นใหม่ๆที่มันกระจายออกไปมีความสนใจที่มันหลากหลายยิ่งขึ้นเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีความเข้าใจที่มันต่างออกไปจากศิลปินในยุคของผมหรือว่ายุคก่อนหน้าที่เห็นว่าเวทีศิลปกรรมแห่งชาติมีความขลังมีความศักดิ์สิทธิ์มีความน่าเชื่อถือเลื่อมใสอย่างไรอย่างเงี้ยในความเป็นศิลปกรรมแห่งชาติมันมีความยาวนานของตัวเองนะฮะมันมีผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ว่ามีคนที่เขาศรัทธาเชื่อมั่น
ทางศิลปะก่อนหน้าเราเนี่ยแล้วเขาเดินในเส้นทางอันนี้แล้วก็พิสูจน์ด้วยผลงานให้เห็นประจักษ์อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยถูกการเวลาทดสอบพิสูจน์แล้วว่าผลงานทั้งหลายน่ะเป็นตัวแทนของยุคสมัยเป็นตัวแทนของประสบการณ์ในแต่ละช่วงประวัติศาสตร์ของชาติไทยก็อยากจะให้มีมุมมองที่สร้างสรรค์แล้วก็ช่วยกันทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยให้มีคุณภาพให้มีลมหายใจที่แข็งแรงแล้วก็สดชื่นต่อไปครับ